มหากาพย์การเดินทาง643กิโลเมตรที่ต้องออกเดินทางตอนกลางคืนพร้อมกับอาการตื่นเต้นอีกครั้งเป็นการเดินทางระยะไกลกับเจ้านำเงินมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราที่ได้เช็คร่างกายและเตรียมความพร้อมในการขนสัมภาระการเดินทางไกลในครั้งนี้ก็คิดว่าน้องคงไม่งอแงระหว่างทางนะเราเริ่มออกเดินทางตอนเวลา2:00 น.กับสภาพอากาศที่ร้อยวันพันปีไม่เคยจะหนาวแต่พอถึงวันที่เราจะเดินทางหนาวสะบัดพร้อมกับลมที่พัดตลอดเวลาจนรถสายไปมาซ้ายขวาแต่คนขับเก่งไงเลยไม่ต้องกังวลอะไรนั่งสบายมากแต่ยังสบายได้ไม่เต็มที่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะทุกคนไม่ได้ปิดหรอมีของตกอยู่เมื่อกี้กระเป๋าตังค์อ่ะนั่นน่ะใบบัตรโบบัตรขาวๆเนี่ยคืออะไรบัตรขาวๆอ่ะใช่ฮะกระเป๋าตังค์หล่นจ้าโคตรซวยเลยก็ต้องขับรถวนหาอยู่กันสักพักใหญ่หนาวก็หนาวลมก็พัดแรงเกินร้อยวันพันปีกระเป๋าคาดอกพี่วอลที่เคยใช้อ่ะที่อยู่ข้างหน้าไม่เคยเปิดเลยเว้ยซิปมันหลุดออกเองอ่ะกระเป๋าตังค์กระจายจ้าแบบโอ้โหมาเดินทางไปพร้อมกับพวกเราระยะทาง643กิโลเมตรกรุงเทพสกลนครดีค่ะทุกคนกลับมาเปิดคลิปที่ปั๊มน้ำมัน นอนไม่พอมาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปยาวหน่อยวันนี้ไปไกลหน่อยก็คือจะเดินทางกับสกลนครนะคะทุกคนใช่ใช้เวลาเดินทางก็น่าจะประมาณ12ชั่วโมงถ้าไม่ผิดแผนนะตามเวลากำหนดก็คือ12ชั่วโมงตอนนี้เวลา 2:30 นะคะยังไม่ออกเลยยังอยู่ในกรุงเทพอยู่เราเช็คอินตัวปั๊มน้ำมันแรกถังแรกเราเติมไป6ลิตร220บาทก็คือไม่มีน้ำมันเลยก็คือเติมน้ำมันถังแรกก็เป็นถังเปล่าถังว่างเรามาดูกันว่าเรากลับสกลครั้งนี้เราจะเติมน้ำมันไปกี่บาทแล้วก็เติมกี่ครั้งนะทุกคนนะแต่ก็แผนปั๊มน้ำมันไว้แล้วแหละว่าเราจะไปเติมที่ปั๊มไหนบ้างตอนนี้น้ำมันลิตรละ 35.6 ก็ใช้ได้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางนะคะทุกคนเดินทางยาวๆไปพร้อมกันเลยค่ะThank you.
ระเป๋าตังค์อ่ะไม่ได้ติดหรอมันรูดออกเหรออกไกลไหมกระเป๋าตังค์ด้วยได้ไงกระเป๋าตังค์ไปเลยไปเลยแต่บัตรไปไหนหมดวะน่ะไปหยิบออกมาก่อนบัตรประชาชนยังมีอยู่ใบขับขี่อ่ะใบขับขี่นี่ไหนมันมีอีกใบนึงอ่ะบัตรโบบัตรขาวๆเนี่ยคืออะไรบัตรขาวๆอ่ะThank you.
ใส่ชุดหมีแล้วทุกคนคือหนาวมากเลยขนาดแรงมากเลยขนาดใส่ตอนนี้ก็หนาวมากตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ปตท.แก่งคอยนะคะทุกคนเราจะเข้าหมวกเหล็กแล้วลมพัดแรงมากเราจะขึ้นหมวกเหล็กแล้วเราจะหนาวมากแล้วก็ดูอุณหภูมิก่อน19องศาความหนาวไม่เท่าไหร่แต่ว่าลมมันพัดแรงมากมันก็เลยแบบว่าเย็นเราก็ค่อยๆไปเพราะว่าเดี๋ยวรถเราสายเนาะเราขับแรงไม่ได้แรงมากเหมือนยิ่งเช้ายิ่งจะเช้ายิ่งแรงใช่หนาวอยู่นะนี่หนาวมากยิ่งออกต่างจังหวัดที่หนาวเป็นยังไงร้อยโลแรกมีเรื่องเล่าไหมทุกคนว่าจะมาเล่าสตอรี่เมื่อกี้ให้ฟังเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อกี้ก็คืออยู่ตรงสระบุรีที่จะขึ้นหนึ่ง1กิโลก่อนจะเลี้ยวขวาข้ามสะพานตรงสะพานตรงสระบุรีเลี้ยวขวาที่จะออกมาโคราชอ่ะตรงเนี้ยตรงไฮไลท์อ่ะทุกคนแล้วบัวจะบอกว่าเราขับรถมาดีๆอ่ะ100วันพันปีกระเป๋าคาดอกพี่วอมอ่ะที่เคยใช้อ่ะที่อยู่ข้างหน้าไม่เคยเปิดเลยเว้ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยว่าที่แบบว่าพี่วอมจะลืมปิดแต่เมื่อกี้ขี่รถมากับซิปมันหลุดออกเองอ่ะแล้วคราวนี้แบบสิ่งของต่างๆในกระเป๋าก็คือหล่นปิวออกเลยล่าสุดกระเป๋าตังค์กระจายจ้าแบบโอ้โหคือเมื่อกี้อ่ะเสียเวลาตรงนั้นประมาณ20นาทีได้เพราะว่าขับรถตามหาบัตรตามหาตังค์ที่มันแต่กระเป๋าตังค์น่ะเจออยู่นะทุกคนเก็บได้แต่ว่าภายในกระเป๋าตังค์อ่ะเงินมีเงินทั้งหมด1,800 กว่าบาท 1,800 มีเงิน 1,800 เราได้กลับคืนมา140บาทนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็พยายามขี่หาแล้วด้วยความที่ลมมันแรงอ่ะเนาะแล้วแบงค์มันเบาอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะปิวไม่รู้ปิวไปหายไปไหนแล้วคราวเนี้ยไม่เป็นไรจะบอกว่าในความโชคดีก็คือว่าเราอ่ะได้บัตรคืนมาครบหมดใช่บัตรที่สำคัญอ่ะไม่ตอนแรกอ่ะมันเจอบัตรคอนโดใช่ไหมแล้วก็บัตรจอดรถที่ทำงานพี่บอมแล้วก็ไปขับขี่ใช่ไปขับขี่จักรยานยนต์ที่มันตกออกจากบัตรนะทุกคนแล้วคันนี้บัตรจอดรถบัตรคอนโดแล้วก็บัตรจอดรถพี่บอมอ่ะเจอแล้วไม่ขับขี่ไม่เจอเว้ยเราพยายามขี่วนหาแล้วแบบมันไม่มีอ่ะมันสำคัญใช่มันสำคัญเราขี่รถเราไม่มีการขับขี่นี่คือมันไรเพราะว่ากลับบ้านไปมันต้องใช้ไงแล้วคันนี้โบตอนขณะอันนี้โบเชื่อนะแรงจริงนะอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมาขอพูดเรื่องแบบลี้ลับนิดนึงเมื่อโบตอนที่พี่วอมขับรถอะโบก็เลยบอกว่าตั้งไม่เจอไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าขอใบขับขี่คืนมาแล้วกันเนาะเพราะว่าท่านเอาไปท่านก็ใช้ไม่ได้โบพูดในใจของโบอะแล้วคันนี้มาจอดอีกสักพักนึงโบก็เลยบอกพี่วอมว่าเดี๋ยวโบขอวิ่งไปเดินตรงนั้นก่อนนะเหมือนโบเห็นอะไรฟิวมาสรุปโบเดินไปเว้ยรอบแรกอะตอนโบเดินผ่านไปอะไม่เจอนะแล้วโบเดินย้อนกลับมามันอยู่ใกล้ๆตรงที่เรายืนพอดีเลยอ่ะทุกคนสรุปก็คือแบบว่าเอ้ยเชื่อนะโบเชื่อนะเรื่องอย่างนี้นะก็อธิษฐานจิตว่าให้ได้คืนมาแหละแต่ว่าตังค์อ่ะไม่เอาคิดซะว่าเป็นค่าผ่านทางจ่ายค่าผ่านทางท่านละกันช่วงนี้นะทุกคนช่วงที่ขึ้นจะขึ้นสะพานสระบุรีเลี้ยวขวาก่อนที่จะขึ้นสะพาน1กิโลเมตรช่วงนั้นเลยคือบอกว่าโอ้โหใจหายวับเลยอ่ะทั้งรถ10ล้อรถอะไรได้ๆแบบขับมาแล้วก็ขี่รถสวนเลนหาเลยก็ดีหน่อยว่ามันเป็นช่วงตี4รถมันค่อยเยอะนั่นแหละมาเล่าแค่นี้ทุกคนคือบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขับรถไปหลายที่มากกระเป๋าตังค์ไม่เคยเปิดแต่รอบนี้แบบว่าไปไหนแล้วจริงเคยหลุดไปเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อดีกว่าค่ะไปคาลมหนาวต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดแวะพักอีกที่หนึ่งนะคะไปThank you.
บอกว่าไม่ไหวแล้วมาซื้อเสื้อแขนยาวมันหนาวมากตอนนี้14องศาหนาวมากมือโบแข็งหมดแล้วอ่ะได้เสื้อแขนยาวคนละตัวกับพี่วอมคืออยู่แล้วล่ะ
เรียบเมืองโคราชขอนแก่นนะคะทุกคนก็จะบอกว่าตอนนี้รถเยอะมากเลยทั้งในปั๊มแล้วก็ถนนเส้นข้างนอกนะนั่นแหละไฟแดงด้วยเราก็มาเติมน้ำมันถังที่3นะคะถังที่2นะพี่วอมลืมบอกเติมไปเท่าไหร่นะ130บาทเติมถังที่2นะอยู่ตรงปตท.แก่งคอยนะคะทุกคน130เราเคยเสี่ยงมาแล้วไงตอนขึ้นพวกเหล็กแล้วมันน้ำมันมันเกือบหมดหัวใจจะวายก็เลยมันยังไม่ถึงขีดแต่ก็เติมไว้ก่อนแล้วก็มาเติมถังที่3เมื่อกี้เติมไปเท่าไหร่230บาท230บาทนะคะทุกคนคือเมื่อกี้ก็ขึ้นแดงจนมันเตือนแล้วอ่ะคือขับเถื่อนมากอ่ะขับจนน้ำมันแบบว่าเตือนอ่ะจริงๆกิโลเรายังไม่ถึงหรอกแต่รถเรามันหนักเนี่ยว่าดูมือดิก็เลยบดไปทาอะไรรองท้องก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็8โมงแล้วหนาวมากทุกคนบดจะบอกตอนนี้กี่องศาวะพี่บอกหนาวแห้งอินิสูหนาวแห้งมากค่ะจะไม่หนาวเท่าไหร่หรอกทุกคนถ้ามันไม่มีลมอ่ะอันนี้มันลมแบบมันพัดตลอดเลยมันก็เลยเย็นอ่ะเอาคือขาจ้ะ16องศาคือชุดหมีที่ใส่มาตอนเนี้ยตอนแรกคุยกันก่อนออกจากกรุงเทพบอกว่าไม่น่าได้ใส่ถึงประมาณขอนแก่นคงได้ถอดเพราะว่ามันร้อนดูจากสถานการณ์ตอนนี้คือแบบว่ายังนั่งสั่นอยู่เมื่อกี้ไปนั่งข้างหน้าตรงโต๊ะไอ้ตรงเก้าอี้ตรงนอนเซเว่นอะนั่งไม่ได้นั่งในร่มไม่ได้ขนาดว่านั่งตากแดดอะนั่งมันหนาวมากทุกคนหนาวมากจริงนั่งในร่มไม่ได้ชื่อนะตอนนี้ประมาณ40%ตอนนี้วิ่งมาแล้ว250กิโลระยะทางเราทั้งหมดมัน650เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก400กว่าใช่ไหมหรือ100ทุกคนเป็นเส้นถนนที่ยาวมากขับยังไงก็ไม่ถึงขอนแก่นทั้งทีบึ้งงงมากเลยเส้นเนี่ยเราน่าจะถึงขอนแก่นเที่ยงพอดีแต่ที่ดูอ่ะวันนี้วันที่23ที่เรามา
ข้นกับเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็เติมเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงหาจะกินก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อกันหนาวไม่ไหวแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยเฮ้ยคือเสียงเห็นไหมทุกคนนั่งตากแดดนะแต่ว่าหนาวมากตอนนี้อยู่สีดานแล้วนะทุกคนก็คือบอกว่าง่วงมากเลยไม่ไหวก็เลยมาแวะกินกาแฟที่อเมซอนซะหน่อยสัก1แก้ว2แก้ว3แก้วทุกการเดินทางจะต้องมีกาแฟในการนำทางนั่งตากแดดนะแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันร้อนเลยอะทุกคนมาดูหน้าบัวดิพอเข้าเขตจังหวัดภาคอีสานอะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดูดีไม่รู้แพ้อะไรอยู่ดีก็แพ้ขนาดไม่ใส่แมสนะเนี่ยแพ้เออแพ้ฝุ่นแน่เลยวะดูในขาเองแพ้ง่ายเกินโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ปตท.บ้านแหดบ้านแหดขอนแก่นใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวเข้าขอนแก่นอีกสักพักก็จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นแล้วนะคะทุกคนจุดที่เราจะไปต่อไปก็คือไปกินกาแฟไปร้านเมอาเหมือนเดิมมาจากขอนแก่นต้องแวะใช่มาขอนแก่นต้องแวะไม่เบอร์จะบอกว่าเมื่อกี้เราเติมน้ำมันไปถังที่4ป่ะ4เติมไป3ถังหลักๆ1ถังสำรองก็คือ210บาทเมื่อกี้210บาทเราเติม200ทุกครั้งเลยด้วยราคาน้ำมันขึ้นรอบไม่ได้เท่าเดิมใช่ป่ะ35นะครับก็ประมาณนั้นนะคะทุกคน 37นั่นแหละก็บรรยากาศตอนนี้ก็แดดมากแต่ก็มีลมพัดตลอดนะคะแต่ว่าก็ไม่หนาวเท่าเมื่อเช้าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วะเลขหลักที่เติมเยอะเติมบ่อยก็เพราะว่าน้ำหนักที่แบกมาวันนี้ก็หนักเออใช่ทุกคนโบจะบอกว่าจริงๆอ่ะน้ำมันมันจะไม่หมดเร็วเพราะมันหมดเร็วเพราะว่าเราหนักหลัง
ราะว่าใส่ปี๊บมาในปี๊บไอ้ของเต็มปี๊บของก็เต็มปี๊บแล้วก็ยังมีกระเป๋าอีกมันก็เลยบอกว่าได้เติมบ่อยโบคิดว่านะจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้เปลืองขนาดนั้นหรอกน่าจะแบกน้ำหนัก10กับ20โลได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็น้ำหนักตัวคนด้วยเนาะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน 11AMทุกคนตอนนี้บ่ายโมง9นาทีเรายังอยู่ที่ขอนแก่นนะคะโบจะบอกว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเรามาขอนแก่นทีไรเราต้องมาเช็คอินที่ 11AM ไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงขอนแก่นทุกครั้งที่กลับสกลเราต้องมาไม่ว่าจะขากลับจากกรุงเทพหรือว่าขากลับมาจากสกลแต่ว่าขากลับจากสกลรอบนี้น่าจะไม่ได้แวะหรือเปล่านะโอเคก็พาทุกคนมากินกาแฟเนาะใครอยากมาก็มานะคะใครมาขอนแก่นก็แวะมาได้นะคะทุกคนร้านเมียอาเนาะบัวจะบอกว่าบัวชอบกินเมนูอันนี้มากเลยกาแฟกุหลาบอะรสละมุนอะลามูนหรือละมุนนี่แหละอันนั้นอร่อยมันจะมีกลิ่นหอมกาแฟหอมนมแล้วก็หอมกลิ่นกุหลาบจะบอกว่าคอลเลกชันเมื่อกี้เหมือนครูพาระเวอร์พาระอะไรถาดละพาระอะไรไปครูได้เป็นพาระThank you.
็อยู่ที่ปตท.กุมภาวาปีนะคะเหลืออีกกี่กิโลพี่บอมเท่าไหร่นะ110กิโลบางคนบอกว่าจะ110กิโลเป้าหมายต่อไปน่าจะประมาณ5โมงเนาะ5 โมงครึ่งนั่นแหละทุกคนเพราะว่าเติมตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้เติมอีกเราจะไปเติมอีกทีก่อนเข้าบ้านเติมไม่ใช้ปุ๊บคิดว่ามันน่าจะยังไม่หมดก็มันไม่หมดหรอกเพราะไม่เจอเท่าไปเพราะว่าเมื่อกี้เติมไปถังที่5ป่ะอยู่กุมภาวะปีเป็นถังที่5เมื่อกี้เติมไป170บาทนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่หมดมันยังมีอยู่ขีดนึงเมื่อกี้ดูอยู่ประมาณนั้นอ่ะโอเคก็จะใกล้จะถึงบ้านแล้วก็จะยิงยาวเลยละกันไม่อยากพักนานเดี๋ยวถึงค่ำมันจะยิ่งหนาวนะทุกคนนะไปเดินทางดีกว่าไปThank you.
ฮ่อๆกลับมาถึงบ้านยังโดยสวัสดิภาพเราทุกคนปลอดภัยดีนะคะทั้งคนทั้งรถน้องเก่งมากถึงจะมีความหนาวน้องแบกมาโหดมากถึงจะมีความหนาวแทรกซึมอยู่บ้างก็กลับมาถึงบ้านได้ใช่แล้วก็เริ่มเย็นอีกแล้วใช่ก็ถ้ากลับมาช้ากว่านี้มาก็ได้สูงก็เมื่อกี้ก็แวะเติมน้ำมันถังสุดท้ายที่ปั๊มก่อนเข้าบ้านนะคะทุกคนก็เติมไป150 บาทเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ก็เติมมาไว้ใช้นั่นแหละจริงๆก็ไม่เติมก็ได้หรอกแต่ว่าขี้เกียจออกไปมันไกลจากบ้านที่เราอยู่อ่ะก็เธอบอกว่าทริปนี้นะขออวยยศให้เบาะพิงจ้ะเพราะว่ารู้สึกไม่ปวดหลังเหมือนครั้งที่แล้วที่กลับมาแล้วก็อวยยศให้นี่ชุดหมีของเราจากแบรนด์โมโตวูฟนะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจอันนี้ลูกค้าไม่ได้เข้านะเข้าลูกค้าก่อนเราเน้นเข้าลูกค้าไม่ได้สปอนนะไม่ได้สปอนแต่ว่าจะมาบอกว่าเขาใส่ดีนะใช้งานได้ดีอ่ะเราขับมา14 ชั่วโมงคือแบบว่าทนลมใช่ทนแดดทนหนาวคือมันใส่ได้ทั้งกันลมกันฝนหนาวก็ได้บ้างก็แต่ต้องมีเสื้อข้างในก็กันลมแหละนิดหน่อยนั่นแหละทุกคนสรุปก็คือดีมันก็สวยนะเนี่ยดูดิมีหลายสีให้เลือกมากเลยใครที่สนใจก็เดี๋ยวโบใส่ลิงก์ให้ลิงก์ร้านไว้ในใต้ดีคริปชั่นแล้วกันนะคะทุกคนไปกดสั่งเอาถ้าใครสนใจนะโอเคก็สำหรับค่าน้ำมันแล้วก็ระยะทางที่เราเดินทางเดี๋ยวโบไปสรุปให้ทั้งหมดในดีคริปชั่นเลยแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยแบงค์มากเลยอยากพักผ่อนมากขึ้นนึกอะไรไม่ออกเลยนอกรอบ12 ชั่วโมงอ่ะใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง14ชั่วโมงกว่าเออเกือบ15แล้วทุกคนเราเร่งความเร็วไม่ได้ด้วยเพราะว่าเนี่ยตันเลยน้ำหนักเวลาตกหลุมทีอ่ะเป็นห่วงแบบโชคมากเลยกลัวแมทแตกไปแล้วที่นี่เขาจะระบายอากาศดีค่ะไปพักผ่อนก่อนมีเรืออะไรเมากาแฟจ้ากินกาแฟ 2-3 แก้วแล้วเนี่ยบ๊ายบายไหลจะหาย้ายไปพักผ่อนบ๊ายบาย